ผู้ชมค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะมาในช่วงเทศกาลเลยแล้วอยากจะบอกว่าเทศกาลเนี่ยทานเค้กทานคุกกี้ทานขนมปังเยอะมากวันนี้อยากได้เมนูเบาๆทำง่ายไม่ต้องมีเตาอบไม่ต้องมีเครื่องตีอาจารย์เมย์จะทำเมนูอะไรอ่ะอ๋อวุ้นมะพร้าวใส่ผลไม้สดวุ้นของอาจารย์เมย์เนี่ยนะคะเป็นวุ้นผลไม้กะทิพอบอกว่าวุ้นแล้วเนี่ยนะวันนี้นะใช้เป็นนี่ค่ะผงวุ้นตรานางเงือกใส่ลงไป10กรัมวุ้นเขาดีมากอยู่แล้วเวลาคุณต้มเสร็จแล้วถ้าวุ้นเป็นลูกเนื่องจากคุณตั้งไฟก่อนโดยที่วุ้นยังไม่เดือดเนี่ยแบบพวกเราทำคุณดูนะเราใช้ผงวุ้นตรานางเงือกใส่ลงไปใส่น้ำแล้วก็ใส่ใบเตยจากนั้นนะจ๊ะเราจะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนและวานิลาผงลงไประหว่างรอเขาเดือดนะคะวันนี้เนี่ยวุ้นผลไม้ของเราเนี่ยจะเป็นวุ้นผลไม้กะทิเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพูดถึงกะทิเนี่ยคุณผู้ชมนะใช้เป็นอัมพวากะทิแท้ 100% เขาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกเนี่ยทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นคาวเป็นหวานนะใส่ลงไปแล้วเหมือนกะทิสดมากๆใส่ไข่ขาวตามลงไปคนให้เข้ากันใครก็ตามที่กำลังมองหาขนมที่ทำง่ายๆเนาะเราว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งสูตรที่ทำง่ายเลยอร่อยแล้วถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าโหพิมพ์ใหญ่ตัดแบ่งลำบากนะคุณใส่เป็นถ้วยเล็กๆถ้วยเล็กๆไม่ต้องเคาะออกจากพิมพ์เลยอ่ะคุณใส่ถ้วยแล้วก็เสิร์ฟได้เลยแต่นี่คือมันมาสเตอร์พีซอ่ะโอ้พอเวลาเทออกกินข้าวเสร็จโอ้สวยจังเข้าใจเข้าใจโอเคพอวุ้นเดือดน้ำตาลทรายใส่ลงไปให้ก็เดือดอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็กรองกะทินี้ลงไปโอเคเดือดแล้วนะโอเคนะนานาใส่แล้วนะเทลงไปกระชอนให้เขาเดือดใหม่อีกรอบหนึ่งเราก็ใส่ลงไปที่พิมพ์เลยเดือดแล้วนะโอเคจากนั้นนะคะเราจะพักวุ้นสโนว์เฟลคของเราไว้จนกระทั่งหน้าเริ่มตึงๆเนาะเดี๋ยวเรามาทำชั้นที่2ค่ะชั้นต่อไปของวุ้นกะทิเราที่อาจารย์เมย์บอกว่าวุ้นกะทิจะมีกะทิแล้วก็ผลไม้ตุ้มๆเลยพูดถึงวุ้นก็ต้องนี่ค่ะของวุ้นตรานางเงือกปริมาณเท่าเดิมเลยคุณผู้ชม10กรัมจากนั้นน้ำเปล่าสังเกตว่าเรายังไม่จุดเตานะใบเตยมัดกลมเกลือป่นเสริมไอโอดีนวานิลาชนิดผงและน้ำตาลทรายค่ะให้เขาพอเริ่มเดือดใช่ไหมเราก็จะเสิร์ฟไอทีส่วนผสมเริ่มเดือดตักใบเตยออกค่ะแล้วกะทิใส่ลงไปนะโอเคจากนั้นใส่กะทิลงไปค่ะพอเดือดใหม่อีกรอบนึงปิดไฟเลยนะขอบเดือดแบบนี้ใช้ได้แล้วปิดไฟเราจะค่อยๆเทกะทิของเรานะคะลงไปที่เราต้องทำทีละเลเยอร์แบบนี้เราอยากให้วุ้นของเราเนี่ยนะคะมีผลไม้กระจายตัวอยู่ทั่วทำถ้วยเล็กก็ง่ายนะแต่ถ้วยใหญ่ก็สวยไงใช่พอดีเป๊ะแต่จริงๆคุณหมดเกลี้ยงพอดีเป๊ะเราจะพักวุ้นของเราเอาไว้ตรงนี้จนกระทั่งวุ้นของเราอยู่ในอุณหภูมิห้องจากนั้นเราค่อยนำเข้าตู้เย็นจนถึงเวลารับประทานถ้าอยากให้ทรงสวยๆจริงๆเนี่ยนะคะก็แนะนำทำเช้ากินเย็นหรือว่าทำตั้งแต่เย็นวันนี้ทานพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เช้าแช่เย็นจัดๆยังไงอร่อยเหลือเกินมาเดี๋ยวเรามาคว่ำให้ดูกันอ
วุ้นผลไม้สวยมากน่ากินมากอยากให้คุณผู้ชมลองเอาเมนูของเราสองคนนะคะวุ้นผลไม้กะทิไปลองทำช่วงเทศกาลดูเพราะว่ารับรองค่ะทำง่ายที่สำคัญเนี่ยหน้าตาน่ารักแบบนี้เห็นไหมข้างบนเหมือนสโนว์เฟลกจริงแล้วก็ข้างล่างเนี่ยนะคุณผู้ชมเป็นทั้งกะทิและผลไม้ที่แน่นๆยังไงขอให้เอาไอเดียสนุกๆไปลองทำกับเทศกาลแห่งความสุขดูนะคะเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีแล้วค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่ปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวเช่นเคยนะคะทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้นานาและอาจารย์เมย์สัญญาค่ะว่าจะส่งความสุขตั้งแต่ปีนี้ลากยาวไปจนถึงปีหน้าคุณผู้ชมอยู่อย่างมีความสุขกินขนมอร่อยๆกับพวกเราในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะ Happy New Year ค่ะสวัสดีค่ะ Happy New Year ค่ะและแน่นอนครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับต้องมีเครื่องดื่มดีๆมาฝากกันครับและเครื่องดื่มวันนี้นะบอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆสายช็อกโกแลตห้ามพลาดนะครับกับเมนู Dirty Chocolate ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานมาฝากคุณผู้ชมนะครับรับรองถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทีเดียวนั่นก็คือถ่ายไส้บลูเบอร์รี่กวนครับและอาจารย์เมย์ชวนคุณผู้ชมมาทำโดนัทกันค่ะแต่อาจารย์เมย์บอกว่าโดนัทของเขาวันนี้ไม่ธรรมดาชื่อเมนูของเราสองคนวันนี้คือโดนัทคัสตาร์ดนั่นเองค่ะ